ชื่อเป้ๆอรณนนท์ชัยนะครับผมตอนนี้อายุ22ปีเรียนอยู่ที่ BBA ธรรมศาสตร์ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่อยากเข้า BBA ธรรมศาสตร์นี่แหละครับผมแล้วก็เลยต้องใช้คะแนน IELTS ด้วยความที่ว่าไม่เคยสอบ IELTS เลยแล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็มาเรียนกับครูพี่อิ่มนะครับตอนนั้นเรียนรวมแล้วประมาณ10ชั่วโมงครับแล้วก็พี่อิ่มก็คือคอยสอน strategy ต่างๆที่แบบพอทำ writing ต้องทำยังไง speaking reading และ listening เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับสำหรับผมนะครับพาที่คิดว่าจำเป็นที่สุดในการสอบ IELTS แล้วต้องมีทริปกับทริคเนี่ยก็คือพาของ writing ครับผมซึ่งถ้าเราสามารถตอบพวกนี้โดยที่เรามีทริปอยู่แล้วเนี่ยครับการที่จะได้คะแนนเยอะใน writing ไม่ยากเลยครับ